พร้อมครบสวัสดีครับโอเคครับหมดปากแล้วสวัสดีทุกคนนะครับผมคชานนทนันนะครับวันนี้มีซิงเกิลใหม่มาฝากใช่ครับก็มีซิงเกิลที่ชื่อว่าพลูโตครับเอามาฝากแฟนๆนะแล้วก็คุณผู้ชมทุกคนนะครับค่ะชื่อพลูโตแปลกจังเลยก็เป็นชื่อดาวพลูโตเนี่ยแหละครับผมที่มาที่ไปของเพลงนี้ก็คือเพลงนี้ครับเป็นเพลงปิดท้ายอัลบั้มคชานาเธอร์ครับผมแล้วก็คุยคอนเซปต์กันไว้ว่าเขียนเพลงรักไม่สมหวังละกันแล้วเราก็ไปหาข้อมูลมาว่าจะเขียนในมุมไหนมุมมองไหนหรือแบบไหนก็ไปเปิดเอาไดอารี่ของตัวเองครับที่เคยเขียนไว้ว่าเป็นเรื่องราวที่ผมเคยบ่นไว้เรื่องดาวพลูโตนี่แหละว่าแบบมันจะน้อยใจไหมนะที่โดนตัดออกจากการเป็นดาวบริวารอย่างเงี้ยฮะเราก็เลยเอาตรงนั้นมาเขียนมาเปรียบเทียบกับชีวิตคนคนนึงถ้าสมมติว่าเราต้องไปเป็นดาวพลูโตในความสัมพันธ์ของใครสักคนนึงคือแบบเขาไม่ได้สนใจเขาแบบถูกห้อมล้อมไปด้วยดวงดาวอื่นๆมากมายหมายถึงห้อมล้อมไปด้วยคนอื่นๆอย่างเงี้ยแล้วเราอยู่ไกลๆเนี่ยเขาจะมองเห็นเราไหมอะไรเงี้ยก็เลยเอาตรงนั้นมาเขียนครับคิดเองเลยคิดเองครับผมแล้วเรื่องราวของเพลงก็จะเป็นเชิงเหมือนคนน้อยใจซะมากกว่านะมันแบบเหมือนบ่นๆออกมาน้อยใจว่าแบบเอ้ยตรงนั้นจะเป็นยังไงนะจะรู้สึกดีหรือเปล่าคนที่ได้อยู่รอบๆตัวเธอเขาจะรู้สึกดีขนาดไหนนะแล้วฉันเนี่ยจะมีโอกาสบ้างไหมนะถ้ามีโอกาสสักครั้งนึงก็จะดีเหมือนแบบบ่นๆไปเรื่อยๆไงครับเพลงนี้ก็จะมีทางพาร์ทดนตรีก็จะเป็นพี่รัตตาทูคัลเลอร์ครับแล้วก็โปรดิวเซอร์ก็จะเป็นพี่แม็กซ์สรันครับผมสนุกดีครับแรกๆก็จะมีช่วงที่ตันๆเหมือนกันคือเขียนเนื้อเองแล้วแบบไม่เคยเขียนอะไรแบบแนวๆนี้มาก่อนแบบเชิงเปรียบเทียบหรืออะไรเงี้ยฮะแล้วก็จะงงๆว่าเราเอ๊ะต้องเขียนยังไงต่อวะก็จะได้พี่แม็กคอยแบบคอยไกด์ให้ว่าควรจะไปทางไหนยังไงครับโดยรวมก็ดีครับค่ะแต่งเพลงนี้เพลงแรกหรือว่าเปล่าครับไม่ใช่เพลงแรกเป็นหลายเพลงแล้วครับแต่แบบถ้าพูดถึงเนื้อหาในเชิงแบบเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นๆเนี่ยอันนี้เป็นเพลงแรกพูดถึง MV บ้างครับ MV ดีมากเลยไปถ่ายขอบคุณครับไปที่ที่ญี่ปุ่นครับที่คิตะคิวชูครับผมทำไมถึงเลือกที่นี่เพราะว่าที่คิตะคิวชูบรรยากาศดีครับโลเคชั่นหลายๆโลเคชั่นนี่คือสวยมากๆครับว่าเรามีโอกาสได้ไปเห็นตอนเราไปถ่ายซีรีส์เมื่อช่วงต้นปีแล้วก็มันสวยดีอ่ะถ้ามีโอกาสได้กลับมาถ่าย MV อีกน่าจะดีน่าจะเป็นโอกาสที่ดีครับแล้วก็ได้มีโอกาสนั้นจริงๆก็ได้พี่เคชัยนรงค์ครับพุ่มกับซีรีส์เพื่อนกันมาสุดท้ายนะที่ผมไปเล่นเนี่ยเขามากำกับMV Pluto ให้ต่อครับผมเป็นไงบ้างคะเนื้อหาได้ใครเป็นนางเอกได้น้องไอกมลเนตรครับมาเป็นนางเอก MV เพลงนี้ให้ครับสนุกดีครับก็เนื้อหาก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกเหมือนกับความสัมพันธ์ของคนสองคนนะครับที่บางทีอาจจะเห็นกันอยู่ทุกวันอ่ะโอเครู้แล้วว่าเธอเป็นใครฉันเป็นใครแต่แบบบางทีแบบด้วยไลฟ์สไตล์หรือแบบการใช้ชีวิตที่ต่างกันแบบสุดขั้วอย่างเงี้ยมันก็ทำให้แบบเรากลายเป็นดาวพลูโตของกันและกันอะไรเงี้ยฮะไม่เป็นหนึ่งตัวละครในนั้นมากกว่าครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่ผมเล่นมันคือพระเอกหรือเปล่าแต่หน้าเราให้อ่ะญี่ปุ่นอ่ะครับให้กับโลเคชั่นทีนี้เห็นว่ามีอะไรนะนักข่าวจากใช่ครับช่องนักข่าวท้องถิ่นครับจาก NHK ครับไปเหมือนแบบสัมภาษณ์เรื่องการมาถ่ายทำ MV Pluto ที่คิตะคิวชูครับเขาทราบได้ไงก็น่าจะมีทางทีมงานแหละครับก็คือจะมีทางทีมงานที่ไทยกับทีมงานที่ญี่ปุ่นครับที่ติดต่อประสานงานกันก็น่าจะแบบมีการคุยแล้วบอกผ่านกันมาในเรื่องนี้แล้วเขาถามอะไรเราบ้างโอ้เขาก็มีหน้ามีครับถ้าไม่มีน่าจะคุยกันยากมากเลยนึกว่าแบบคาชาจะพูดญี่ปุ่นผมยังไม่ขนาดนั้นครับก็น่าจะถามเรื่องทำไมถึงมาถ่ายทำ MV ที่นี่ล่ะครับอยากให้คนญี่ปุ่นแบบได้อะไรจาก MV ตัวนี้หรือเพลงนี้ครับก็อะไรจะเนื้อหาจะอยู่ประมาณนั้นครับแล้วโอเคไหมเราตื่นเต้นครับเพราะว่าที่เรารู้ตอนแรกคือเราไปถ่าย MV อย่างเดียวครับเพิ่งมารู้
เมื่อ10 นาทีก่อนที่เขาจะมาสัมภาษณ์ว่าจะมาสัมภาษณ์นะไม่มีใครบอกก่อนเลยผมก็แบบอ้าวเหรอรู้สึกดีครับปล่อยมาได้สักพักแล้วครับสักพักหนึ่งแล้วครับใช่ครับเป็นไงบ้างครับดีครับเข้าไปอ่านคอมเมนต์อยู่เรื่อยๆทุกคืนทั้งใน YouTube แล้วก็ทาง Twitter ก็จะไปดูอยู่เรื่อยๆมีใครว่าไงบ้างก็จะมีการตัดพ้อการใช่แล้วเรื่องตัวเองแล้วรู้สึกยังไงบ้างดีครับเป็นการกล้าแสดงออกอีกอย่างหนึ่งค่ะนี่มีคนบอกว่าให้คชาไปเรียนภาษาญี่ปุ่นเลยใช่ผมเคยเรียนมาช่วงปลายปีที่ผ่านมาครับแล้วแบบด้วยความที่ไม่ต่อเนื่องก็เลยแบบต้องหยุดไปก่อนต้องรอก่อนเป็นไงครับผลงานอันนี้พอใจบ้างไหมผมพอใจครับเพลงสุดท้ายในอัลบั้มผมพอใจครับแล้วก็ขอบคุณทุกส่วนครับที่เป็นที่ทีมงานที่ช่วยกันทำอัลบั้มนี้แล้วก็ทำเพลงนี้ขึ้นมาครับที่ช่วยกันทีนี้ขอถามอีกหน่อยคำถามนอกเรื่องนี้จัดไปเลยนะบอกว่าถ้าเพลงปูโตไม่ใช่ชื่อปูโตจะให้ชื่อว่าอะไรอันนี้ไม่ได้บีบก่อนนะเนี่ยถ้าเพลงปูโตไม่ใช้ชื่อปูโตจะเป็นชื่อว่าอะไรเนปจูนไหมเนปจูนแล้วจะอธิบายได้ไหมว่าเพราะอะไรเนปจูนก็เป็นอะไรที่ถูกลืมเหมือนกันปูโตเป็นอะไรที่แบบคนอาจจะพูดถึงเยอะด้วยซ้ำเพราะว่ามีการกล่าวถึงว่าแบบไม่ได้อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรเป็นดาวบริวารอย่างเงี้ยแต่เนปจูนนี่คือแบบไม่มีใครพูดถึงเลยแล้วเป็นชื่อนี้เนาะใช่ครับโอเคแล้วก็คิดว่าเพลงเศร้าที่สุดที่คาชาเคยแต่งมาเศร้าที่สุดเหรอครับเศร้าที่สุดเศร้าที่สุดผมแต่งอะไรมาบ้างอะที่จำได้อันนี้รู้สึกอะรอฉันไม่เศร้าพูดตุนี่แหละเนาะแต่ไอความโสดอย่างนี้เพลงนี้หรอเนี่ยต้องคงเป็นพูโตแหละครับที่เศร้าที่สุดเนาะแล้วตอนที่เราแต่งเพลงพูโตเนี่ยคิดถึงอะไรคิดถึงอะไรเหรอครับใช่มันแบบเราก็วางเรื่องมาในหัวแล้วครับว่าเราจะเล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามมีสมาธิอยู่กับเรื่องที่เราจะเล่าเพราะว่าถ้าเราแบบตามใจตัวเองมากเกินไปมันก็จะแบบไม่เนื้อเรื่องมันก็จะไม่ขมวดอยู่ในแบบสิ่งที่เราแบบตั้งใจไว้ครับอุ้ยมีคนบอกว่าเศร้าทุกเพลงนะโอ้ยใจเย็น แล้วก็มีถามมาด้วยอ่ะว่าดวงอาทิตย์ของคาชาคือใครนี่ตามมาจาก EFM ใช่ไหมเนี่ยจริงหรอใช่ครับผมทำไมชื่อกลุ่มแฟนคลับของคาชาถึงชื่อว่าฮิปโปทำไมถึงชื่อว่าฮิปโปเหรอครับเพราะว่าผมเคยรู้ประวัติของฮิปโปมาครับว่าฮิปโปเป็นเราดูภายนอกฮิปโปดูน่ารักตามตัวการ์ตูนตามอะไรต่างๆที่เราเห็นนะครับแต่ฮิปโปนี่เป็นอะไรที่โหดมากนะเคยดูในสารคดีอ่ะสามารถแบบสู้จระเข้ได้สบายๆจระเข้จากที่แบบดุกลายเป็นเด็กน้อยไปเลยครับแอบดุใช่ไหมหมายถึงแบบในเนมินนิ่งของผมอ่ะหมายถึงแบบถึงข้างนอกอาจจะดูแบบเป็นมิตรแต่ข้างในก็ดูมีความแข็งแรงถ้ามีใครมาแบบรังแกฉันก็ไม่ยอมเหมือนกันได้ชื่อนี้ใช่ครับโอเคเห็นใน IG คชากำลังเลี้ยงลูกหมาใช่ครับใช่ครับชื่อนารุโตะชื่อซาสึเกะชื่อซากุระครับเมาให้ฟังหน่อยน้องหมาก็ได้มาจากช่วงที่ไปถ่ายทำซีรีส์ครับผมแถวๆมหาวิทยาลัยตรงบางขุนเทียนครับก็คือทีมงานเนี่ยไปคุยกับพี่รปภ.ครับพี่รปภ.เขามาคุยให้ฟังว่าเออเนี่ยมีหมาเพิ่งออกคลอดลูกมาคอกนึงแล้วก็แบบไม่มีใครเลี้ยงมันก็อยู่เนี่ยมันก็อยู่แถวๆตึกนี่แหละแล้วก็ถ้ามันโตกว่านี้ไม่มีคนเลี้ยงอ่ะมันก็จะโดนเทศบาลจับไปแล้วก็ไปไหนต่อไม่รู้แล้วตอนนั้นเป็นช่วงที่แบบผมกำลังนอนกลางวันอยู่คนอื่นถ่ายอยู่แล้วพี่เขาก็ปลุกขึ้นมาถามเรื่องลูกหมาแล้วผมก็แบบช่วงแบบเมาขี้ตาเอาดิพี่เลี้ยงดิเลี้ยงดิชอบอยู่แล้วครับผมแล้วก็ได้ไปเล่นกับน้องตั้งแต่แบบยังตัวเล็กๆอย่างเงี้ยครับถ่ายวันสุดท้ายแล้วก็เลยโอเคมาเลี้ยงดีกว่าทีเดียว3 ตัวตอนแรกจะเอามาแค่1-2ตัวครับแล้วก็หยิบมาเอ๊ะสักพักตัวที่2ที่หยิบมาไม่ใช่ตัวที่เล็งไว้นี่นะแล้วก็ไปหยิบอีกตัวนึงที่เล็งไว้มาแล้วจะเอาตัวนั้นออกจากตะกร้าก็ทำไม่ลงอ่ะหยิบเขามาแล้วอ่ะ
เราก็เลยเก็บมาทั้ง3ตัวเลยครับแล้วก็ตั้งชื่อญี่ปุ่นนะใช่มันมาจากการ์ตูนที่ชอบอะครับมันสอดคล้องกันใช่แต่ละตัวนี่ใส่ยังไงมีแบบอะไรเมาส์ให้ฟังมั้ยถ้าเอาณปัจจุบันตอนนี้ครับตัวที่คิดว่าดื้อที่สุดกลับเป็นตัวที่เรียบร้อยที่สุดสอนง่ายที่สุดอย่างซาสึเกะตัวขาวสุดอย่างเงี้ยครับจะตัวใหญ่สุดแล้วแบบแรกๆดูเหมือนจะไม่สนใจอะไรแต่แบบพอหลังๆมาเชื่องสอนง่ายฝึกง่ายแต่ตัวสีน้ำตาลที่ผมเลี้ยงชื่อนารุโตะเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดื้อมากสอนไม่ค่อยฟังสั่งนั่งไม่ค่อยนั่งจะแบบจะชอบเที่ยวมากกว่าครับโปรดตัวไหนผมทั้ง3ตัวแหละครับว่ารู้สึกว่าก็มาด้วยกันน่าจะ4เดือนครับ3เดือน3เดือนแล้วนี่นะเขาเดือนที่3กำลังเฮอครับกำลังโตแล้วโอเคถามอีกอันนี้จะไปอยู่กระชายอยู่วงการมากี่ปีแล้ว7ปีครับผมปีนี้ปีที่7ครับปีที่เจอที่เคยร่วมงานแล้วก็ตื่นเต้นมากที่สุดพี่กอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่ครับตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าตอนที่เรายังไม่ได้มาทำงานตรงนี้ครับยังเป็นนักศึกษาผมจำได้ว่าผมขับรถกลับบ้านแล้วก็มีคลื่นวิทยุคลื่นหนึ่งเปิดเพลงของพี่ก๊อฟชื่อเพลงนิทานหลอกเด็กตอนนั้นคือแบบฟังแล้วแบบโหเนื้อเพลงดีมากเลยเนื้อเพลงแบบเราชอบมากเลยแล้วเราก็ไปหาไล่ฟังผลงานที่พี่เขาทำมาเขามีอะไรบ้างเนี่ยครับเรารู้สึกชอบเป็นแรปเปอร์ที่แบบถูกจริตด้วยภาษาที่พี่เขาเขียนออกมาด้วยอะไรหลายๆอย่างอะครับทำให้เรารู้สึกชอบแล้วก็วันหนึ่งเราก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่เขาเราดีใจมากเราตื่นเต้นมากๆที่แบบในเพลงเราอะพี่เขามาเขียนเนื้อแรปให้แล้วพี่เขาอยู่ในเพลงของเราตื่นเต้นครับชอบฟังครับอาจจะไม่ได้เก่งมากแต่พอทำได้ครับช่องทางโซเชียลส่วนตัวมีอะไรบ้างส่วนตัวนี่คือของประชาเป็นที่ไว้คุยกับแฟนๆใช่ไหมครับก็จะมี Twitter ครับมี Twitter นี่จะบ่อยสุดชื่อคชานนทนันครับแล้วก็จะมี Instagram ครับที่รองลงมาอันดับ3นี่ก็น่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook ครับผมเคยโพสต์โซเชียลด้วยข้อความหรือว่ารูปภาพไหนบ้างแล้วได้รับฟีดแบคดีที่สุดฟีดแบคดีที่สุดอะครับดีในแนวทางไหนหมายถึงแบบคนรีพลายเยอะหรือว่าตอบเยอะหรอครับก็น่าจะโพสต์รูปคู่กับเพื่อนผมอะครับเจ้าเศรษฐพงศ์จริงใช่ครับว่าจะได้ยอดไลค์แบบมาเยอะมากเลยตกใจเหมือนกันโอเคมุมเซลฟี่หากินของกระชาทำให้ดูหน่อยมุมไหนใช่หรอมุมไหนอะหรอถ่ายเสยอ่ะเหรอคะใช่ครับอ๋อชอบถ่ายอย่างนี้เหรอไหนทำให้ดูอีกทีนึงก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ถ่ายได้แล้วอ๋ออย่างเงี้ยไม่ก็ยกขึ้นมาได้หมดผมรู้สึกว่ามันก็ถ่ายได้หมดเลยน่าเกลียดบ้างดูดีบ้างสบายสบายไม่ซีเรียสครับถ้าสมมุติว่าคชาเป็นผู้หญิงครับจับมือแฟนกับคชาสมมุติว่าตัวเองเป็นผู้หญิงอ่ะแล้วจะแบบจะเลือกแบบตัวเองเป็นแฟนไงเพราะอะไรอุ๊ยคิดหนักเลยอ่ะเครียดเลยอ่ะเลือกสิเราดีนะถ้าคชาเป็นผู้หญิงจะเป็นแฟนกับคชาไหมผมเชื่อว่าคนหนึ่งมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียครับในผมก็เชื่อว่าใช่คนหนึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่แบบผมก็มั่นใจในข้อดีของผมเหมือนกันว่าแบบโอเคอย่างน้อยเราถ้าเราคุยกับใครเราแบบเราจริงจังเราไม่แบบคุยไปทั่วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมั่นใจตรงนี้ได้เลยก็คงเป็นเพราะเหตุผลนี้ใครๆก็ไม่ชอบหรอกมั้งถ้าแบบมีแฟนแล้วแฟนนอกใจหรืออะไรอย่างเงี้ยโอเคจบแล้วหมดแล้วเหรอกำลังเพลินเลยนี่อนาคตอยากฟีดกับใครอนาคตเหรอครับใช่ค่ะใครดีอ่ะโอผู้หญิงนะเคยฟีดกับผู้หญิงไม่มีครับไม่เคยเลยครับอยากไหมอยากลองฟีดกับผู้หญิง
ได้หมดเลยอ่ะฟีดกับใครนักร้องหญิงเหรอผมจะดูเป็นเด็กน้อยเลยนะอิงวรันธรผมชอบเพลงเขาครับทำไมชอบเพลงครับชอบเพลงเพลงเพราะมากโอเคสนิทใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อเต๋าเต๋าโอเคถ้าชาสนใจแล้วแฟนคลับไปเลี้ยงบ้างไหมผมเลี้ยงตัวเองยังไม่ค่อยรอดเลยครับช่วงนี้ครับขอเลี้ยงตัวเองให้รอดก่อนยังไม่ชัวร์ครับผมก็ไม่อยากจะใส่เยอะจนเกินไปนะไม่งั้นมันก็จะดูแบบดูไม่ว้าวหรือแบบไม่ตื่นเต้นอะไรเงี้ยก็คงจะมีบ้างแต่แบบอาจจะไม่ได้บ่อยครับชอบไหมคะชอบนะสนุกดีครับได้เขียนอะไรที่มันอยู่ในใจของเราออกมาธรรมดาฝากผลงานเพลงครูโตอีกครั้งค่ะฝากผลงานเพลงครูโตด้วยนะครับเฮ้ยสั้นไปเนาะไปดู MV ได้ครับที่ YouTube นะครับทางช่องของ GMM Grammy Official ครับพิมพ์ไปว่าครูโตก็น่าจะขึ้นแล้วครับแล้วก็สตรีมมิ่งต่างๆครับไม่ว่าจะเป็น Joox เป็น Spotify เป็น Apple Music ก็มีให้ฟังแล้วครับถ้าชอบก็ดาวน์โหลดได้นะครับแล้วก็จะมีช่องทางดาวน์โหลดที่ดอกจัน123-2533ครับแล้วก็กดโทรออกนะฮะโอเคค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเจอกันใหม่เด้อ